สบายดีสบายดี FC ยามเช้าเด้อเนาะตอนนี้กะ 8:00 นเช้าทุกคนเอ้ย 9:00 นเช้าน้องลี่ยังบ่ทันได้กินข้าวเช้าแล้วก็เลยว่าคิดเมนูนี้ออกเพราะว่าเห็นกำลังดังแฮงอยู่ใน TikTok ในตอนนี้เนาะทุกคนเนาะดังแบบดังขนาดเป็นกระแสขนาดเลยนั่นก็คือปองปลากับข้าวเจ้าซึ่งเป็นเมนูง่ายๆที่บ่เคยเฮ็ดมากินบ่เคยเฮ็ดกินมาก่อนปลากระป๋องที่น้องลี่กินมื้อนี้ก็คือ3แม่ครัวโอ้มาคือฮ้องแห้งแท้ปลากระป๋อง3แม่ครัวซึ่งคนลาวนิยมกินสุดๆเลยเนาะตกใจกับราคานี้แห้งแต่ก่อนแต่กี้ยังบ่มีโควิดหั่นมาฮ้องแต่ก่อนตะกี้ยังบ่มีโควิดฮั่นแม่นราคา 3,000 กีบเดี๋ยวนี้มันขึ้นมา 12,000 ทุกคนเนาะปองเดียวนี้ 12,000 ประมาณ24บาทเนาะแล้วเครื่องเคียงก็คืออันนี้มีพริกมีกระเทียมหัวหอมแล้วก็มะนาวเนาะทุกคนเนาะอันนี้กินตามพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยู่ไทยเนาะทุกคนเนาะดังแห่งนี้ใน TikTok พี่ฟ้าในที่นี้ก็คือบ่แม่นพี่อิงฟ้าที่เป็นมิสแกนเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นพี่ฟ้าดาวดาว TikTok ซึ่งเพิ่นมักเฮ็ดอันนี้กินนะกะคนไทยเฮ็ดตามถ่ายแห่งน้องลีกเลยว่าสิมาลองกินเบิ่งเพิ่นว่ามันเป็นเมนูที่ลงตัวว่าซั่นซึ่งน้องลี่บ่มักกินถ้าให้กินข้าวกับกระเทียมกับหัวหอมบัวนี้บ่ค่อยกินเลยแล้วก็บ่ได้กินปองปลานี้เกือบแบบเป็นปี2ปีละมาเทใส่เลยโอ้ได้4ตัวได้ปลา4ตัวตอนยังน้อยฮะละแม่นแม่ซื้อให้ไปกินยุ่งเฮียนกับบ่ยากน้องลี่เป็นคนที่บ่ค่อยกินปลากระป๋องโอเคแล้วเพิ่นก็จะอุ้ยคาดไปอย่างนึงก็คือพริกป่นพริกป่นทุกคนแต่ว่าอันน้องลี่บ่มีพริกป่นก็เลยบ่ได้ใส่ลืมอ่ะแล้วความจริงฮั่นเพิ่นต้องเอาพริกป่นโหยใส่นี่นําเนาะแต่ว่าบ่มีแล้วก็เลยว่าบ่ได้บ่ใส่เนาะคนก่อนอันนี้ผู้ใดที่น้องลี่ซิมเบิ้งถ้ารสชาติโอเค PPFC อยากลองเฮ็ดตามกะไปลองกินเบิ้งเนาะเป็นเมนูง่ายๆในวันที่ฟาวไปทำงานทุกคนตักมากับข้าวเจ้าเอากระเทียมไส้หัวหอมบัวนี้น้องลี่ขอใส่น้อยนึงก่อนเพราะว่าเป็นคนที่กินดิบนี่เป็นคนที่บ่ค่อยมักแล้วก็เตรียมพริกมาเม็ดนึงจากที่น้องลี่บ่เคยมักปลากระป๋องปองปลารู้สึกว่าการที่กินการที่เอากระเทียมไส้กองดับตลอดเอากระเทียมไส้เอาหัวหอมบัวไส้แล้วก็กินตามด้วยพริกรู้สึกว่ามันช่วยลดกลิ่นข่าวปลากระป๋องได้แบบได้หลายแห่งเพื่ออย่างที่ลงตัวขนาดเลยทุกคนอันนี้ขนาดบ่มีพริกป่นในนี้น่ะคันมีพริกป่นนี้คือสิคักสุดยอดเลย
นี่ค่ะโอ้ยบ่เห็นเนาะบ่เห็นเมนูเว้ยกองกะไก่ไก่กระเทียมโอ้ยหัวหอมบัวนี่ผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายได้น้องลีเป็นคนที่บ่ค่อยมักแต่ว่ากินแล้วมันลงตัวทุกคนพริกอย่าลืมพริกเป็นเมนูที่หากินได้ง่ายแห่งบางคนฮะเพิ่นจะกัดอันนี้เป็นหัวเลยหัวกระเทียมคือกัดแต่ว่าน้องลีหั่นมาหั่นมาแล้วลองกินปลากระป๋องกับข้าวเสยๆบ่ใส่เครื่องเคียง มันก็แซ่บไปอีกแบบแต่ว่ากินกับเครื่องเคียงแบบนี้แซ่บก่อนขอกินอีกคำหนึ่งและน้องลี่จะเล่าเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เป็นดราม่าว่าสันจะบ่เป็นกระแสดราม่ายกโป๊ะ10ถ้าคะแนน10นี่ให้8เต็ม10เลยนะทุกคนเนาะเพราะมันเป็นอาหารที่หากินง่ายอะค่ะแซ่บถ้า10เต็ม10นี้ต้องยกให้น้องหัวสำหรับน้องลีต้มน้องหัวมาน้องลีกันยังพันอิ่มเถอะเดี๋ยวขอว้าวประเด็นอันหนึ่งก่อนที่ตอนนี้ยูทูบเบอร์ลาวเกือบทุกซ่องละกะคนที่ให้งานลาวเนาะที่ไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเจอดราม่าที่แบบว่าผู้เกี่ยวคือจังแบบน้องลี่หรือว่าหลายๆคนที่เฮ็ดงานอยู่ไทยโดยที่บ่ได้เกี่ยวกะมีคนหลายคนแห่งที่มาเม้นอยู่ในคลิปของน้องลี่บ่เปรียบเทียบซองอื่นเอาเป็นซองที่น้องลี่เอาซองน้องลี่ที่เจอกับตัวเองเลยก็คืออันมีหลายคอมเมนต์แห่งที่น้องลี่เจอในตอนนี้ก็คือแบบจะเลิกติดตามแล้วนะอันจะเลิกติดตามแล้วไม่ชอบคนลาวไม่ชอบถึงแม้ซ่องนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นก็จะไม่ติดตามแล้วเพราะว่าเกลียดบริษัททุกคนเพราะว่ามันจะมีประเด็นเกี่ยวกับมวยอย่างสักอย่างแหละน้องลีกขอบ่เว้ายาวขอบ่เสพข่าวแบบนี้หลายเพราะว่า FC บางท่านเพิ่นก็ฮักและก็หวังดีอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆ FC ดังไทยเพิ่นก็ฮักและก็หวังดีหลายเพิ่นบ่อยากให้เอาเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวมาลงในช่องว่าซั่นๆคุณเนาะแต่ก็มี FC ขอมาหลายแล้วก็บอกว่าให้น้องลี่ออกมาเว้าได้ว่าน้องลี่รู้สึกได้ไดเกี่ยวกับมุมมองนี้อันนี้น้องลี่ขอบ่ตอบแล้วก็ขอบ่เข้าค้างผู้ใดเลยเด้อเนาะเพราะว่าน้องลี่บ่อยากวนเกี่ยวกับประเด็นนี้ผ่านได้แต่ก็เป็นห่วงที่คนที่เฮ็ดงานอยู่ไทยเนาะเพราะว่าคนก็มีหลายแง่หลายมุมว่าซั่นๆเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ FC ก็ยังเม้นบอกน้องลี่อีกว่ายังบ่อยากให้ไปเที่ยวไทยในตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายเพราะว่าตอนนี้คนไทยเพิ่นมีประเด็นดราม่ากับคนลาวอยู่ว่าซั่นกลัวจะเกิด
เหตุบ่ดีกับน้องลี่ว่าซั่นเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็น้องลี่ก็ขอถาม FC หลายๆคนเด้ถ้าน้องลี่จะไปเที่ยวไทยในช่วงระยะเดือนนี้เดือนหน้านี่สิเป็นอีหยังบ่เนาะโอเคพอประมาณนี้แหละเด้อทุกคนเด้อเซะเซะเนาะน้องลี่ก็บ่อยากให้มีดราม่าหักแพงกันใบทันดีแล้วเนาะทุกคนเนาะเรื่องอดีตกับส่วนอดีตอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดมีความสุขที่สุดก็ต้องขอขอบอกขอบใจ FC ที่ฮักแพงน้องลี่เด้อเนาะกินต่อแซ่บคนลาวหลายคนแห่งที่เจอดราม่าเรื่องนี้น้องลีไปอ่านคลิปอ่านคอมเมนต์ของน้องลีเองแต่ละคลิปมีคอมเมนต์ประมาณนี้เกือบทุกคลิปทุกคลิปเลยทุกคนยากว่ะยากกว่าพินดาหึกินแล้วแต่เกิดมาเพิ่งกินปลากระป๋องที่แซ่บปานนี้เทื่อเดียวครั้งแรกเทื่อนี้แหละแล้วก็จะอาจจะมีครั้งโตๆไปเพราะว่าเริ่มติดใจละ FC เอาไปลองทำกินบ้างเด้อทุกคนเด้อง่ายแห้งแล้วก็แซ่บเครื่องเคียงของเพิ่นมีรับแรกเนาะเทป่องปลาลงนี้เอามะนาวบีบใส่พริกป่นโหยแล้วก็จะมีมะเพชรกระเทียมหัวหอมบัวมากินรวมกันแบบนี้เยี่ยมโอเคคลิปนี้น้องลี่ก็สิขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีเมนูไหมที่กำลังมาแหงในตอนนี้อีกเดี๋ยวน้องลี่พาไปเฮ็ดกินเบิ่งนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอะไรก็ต้องขอขอบอกขอบใจ FC ที่เข้าใจแล้วก็ฮักแพงน้องลี่มาโดยตลอดเด้อขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆบ๊ายบายอย่าลืมไปลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อ